เติมเงินถูกต้องร้านอีลักที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเพื่อนๆสักนิดนึงนะครับ UG Phone เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมุติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือทั้งหมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพียวตัวนี้นะครับเราวันนี้เราอยู่ใน SS Co นะครับผมเรามีขออนุญาตแจกโค้ดนะครับกดตรงซ้ายบนฟันเฟืองเลยเสร็จแล้วก็ป้อนโค้ดแรกเลยครับตอนนี้มีอยู่3โค้ดนะครับเดี๋ยวมีโค้ดก็อัปเดตเรื่อยๆนะครับต่อไปเป็นในส่วนเราควรจะรีโลยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตบอกก่อนถ้าเกิดเพื่อนๆ เปิดตัวไม่ได้เนี่ยวิธีรีไอดีก็แค่เปลี่ยนเมลครับต่อ1 ID เกมนี้มีพยายามลองหาวิธีรีแล้วมันรีไม่ได้นะมันต้องผูกเมลหนึ่งต่อ1อันจริงๆอ่ะก็ประมาณนี้นะครับไม่มีเปลี่ยนเซฟนะตอนนี้ไม่มีเปลี่ยนเซฟมีเซฟเดียวด้วยนะครับไม่มีการดีลิทไอเคาท์แต่อย่างใดนะพยายามหาแล้วแต่ถ้าเกิดสมมติมีก็บอกมีหน่อยแล้วกันจะได้เป็นประโยชน์กับผู้เล่นด้วยที่เขาพยายามรี ID ด้วยนะครับต่อไปเป็นในส่วนอันนี้เดี๋ยวมีจะบอกวิธีการได้5ตัวละครท็อปเลยนะแล้วก็เพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆได้5ตัวละครนี้รับประกันเลยว่าเอ็นเกมแน่นอนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตบอกก่อนว่าการรีไอดีเพื่อนๆต้องเล่นถึงด่านไหนเล่นถึงด่าน S12 S12 ก็คือด่านนี้ครับตอนนี้ที่มีถึงอยู่เนี่ยนี่ S12 ครับพอหลังจาก S12 เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราสามารถเปิดกาชาได้นะครับนี่เดี๋ยวเปิดกาชาก่อนครับการเปิดกาชามีก็แนะนำว่าเป็นตู้แรกเลยก็ได้ครับหรือว่าเพื่อนๆจะลองดูตู้อื่นก็ได้เดี๋ยวจะบอกวิธีการได้5เทพเลยนะที่แบบว่าเพื่อนๆเล่นแล้วสามารถเอ็นเกมแบบคอนเทนต์แบบง่ายๆเลยเพราะว่า5ตัวละครตรงนี้จะเป็นอะไรที่แบบว่าสำหรับหมีคือหมีมองว่าเทียร์อันนี้คือที่หมีเล่นมาเลยนะเดี๋ยวมีขออนุญาตขึ้นเทียร์ให้ดูเลยแล้วกันนะครับแล้วก็บอกถึง5ตัวละครว่าความเก่งมันมีอะไรบ้างตอนโค้ดเบต้าหมีมีไซรอสนะไซรอสนี่ก็คือเป็นตัวโจมตีละลายเกาะแทงนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตไปเปิดตัวให้ดูด้วยแล้วกันเนาะนี่พี่ไซรอสครับบุรุษกระต่ายผู้น่ารักมันเป็นกระต่ายหรือเปล่าหรือจริงโจ้พูดผิดขออภัยนะครับเดี๋ยวสาวกไซรอสด่ากูอีกใช่ไหมไซรอสเป็นตัวละลายเกาะแทงที่ฮิลตัวเองได้ด้วยแล้วก็เอาตรงๆคือเป็นตัวละครที่ตีบอสน่าจะต้นๆของเกมแล้วแหละคือที่มีเห็นนะเกาะบอสมีเกาะมาเนี่ยไซรอสพุ่งไปปั๊บปั๊บแกฟาดโหดมากครับยังกับคาวสตัฟเฟรนเจ็ดเลยนะบุคลิกงั้นเลยดาบใหญ่นะครับเอาง่ายเป็นตัวละลายแทนเกาะที่ดีที่สุดอ่ะต่อไปเอาเป็นตัวนี่ละกันเส้นหญิงนะครับตัวนี้ตอนคนเบต้าหมีหาไม่ได้นะเส้นหญิงคือสายใกล้เอ้ยขอโทษครับเป็นตัวปล่อยโดนที่มีกายภาพที่แรงมากแล้วก็โดนยิงครบ5ตัวเนี่ยเลือดจะไหลด้วยอันติก็แรงและกว้างเพราะฉะนั้นตัวเซนหญิงเนี่ยควรเป็นตัวเทียร์เอสด้วยประการทั้งปวงเลยนี่จบไปในส่วน2ตัวตัวแบกระดับพักการเลยนะครับวันนี้มีใช้คำว่าระดับพักการเลยนะต่อไปในส่วนลอเรนนะครับลอเรนน้องเปียโนคือเท่าที่หมีเล่นน่ะน่าจะสลับสวิตไปมาเหมือนตั้งรับกับโจมตีที่หมีลองเล่นตอนโอเพนของคนเบต้าถ้าผู้ผิดขออภัยนะครับตั้งรับก็คือถึกแล้วก็ดูดมอนมาหาตัวเองได้แล้วก็มีท่าติเมตไว้คอมกับสายพิษอนาคตด้วยคือต้องบอกว่าตัวลอเรนเนี่ยมันเล่นได้หลายทีมจริงๆเพราะนั้นแล้วมันเป็นตัวแบกมากจะเปลี่ยนเป็นแบบสมมติฝั่งเรากำลังแย่ใช่ไหมกำลังจะตายก็เปลี่ยนเป็นสายเปลี่ยนเป็นรับป้องกันก็ได้ถูกไหมครับถ้าจะโจมตีก็เปลี่ยนเป็นโจมตีก็ได้เป็นตัวละครที่แบบว่าเล่นได้แทบทุกคอนเทนต์เลยนะที่หมีเคยลองนะตอนโคเบต้านะครับต่อไปเป็นส่วนลุคนะครับลุคสกายวอล์กเกอร์หรือเปล่าไม่ใช่นะอันนี้ลุคอาร์ตเอ็กโคนะครับไม่ใช่นะพี่ลุคเข้ามาส่งของนะครับนี่ตัวละครพระเกมนี้ค่อนข้างทำมาดีนะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงไม่มีตัวไหนน่าเกลียดเลยนะตัวลุคนี้สร้างก่อการดาเมจที่ลอยอยู่บนอากาศได้ซึ่งทำงานได้แบบจริงๆจังๆแน่นอนก็คือมีเจ้าบอกว่าตัวลุคเนี่ยยังไงก็ต้องมีนะครับเวลาเราไปเจอไอ้พวกลอยบนอากาศเนี่ยได้ใช้เลยสุดๆต่อไปเป็นในส่วนฟีด้าอันนี้มีจากดูที่ตู้ตอนนี้เนี่ยแล้วการันตีตรงนี้30โลนะครับตัวอื่นมีหมดแต่มันจะมีปัญหาคือไม่มีฟีด้า
ถ้าจะนับ ID นี่หมีว่าฟีด้าน่าจะแพงสุดนะเพราะว่าฟีด้ามันไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตบอกก่อนว่าเราควรจะเปิดรีโลเนี่ยควรจะเอาตัวไหนก่อนใช่ไหมครับก็แน่นอนว่าตู้นี้3สหายเลยก็คือใครครับที่เราควรต้องเอาคือเซนหญิง1ต่อไปเป็นในส่วนไซลอสครับผมแล้วก็เป็นในส่วนลอเรนแต่คือหมีไม่ได้บอกว่าเพื่อนๆจะรีโลเนี่ยเปิดมันให้เปิดอยู่30โลมั้งใส่โค้ดอ่ะเปิด30โลไม่ใช่ว่าเพื่อนๆต้องเอา3ตัวนะมีแนะนำว่าเอาให้ได้1ถึง2ถ้าขี้เกียจดีก็1ตัวก็เล่นได้แต่ถ้าเป็นไปได้ควร2ครับ2ตัวหมายถึงว่าอ้าวเป็นลอเลนบวกไซลอสก็ได้อ้าวไซลอสบวกเซนหญิงหรือว่าเซนหญิงไปบวกลอเลนก็ได้มีพูดถูกไหมครับขอได้2ใน3นี่แหละเท่านี้มีคิดนะครับหลังจากที่เพื่อนเปิด30โลมันก็จะมีตรงนี้ให้เราเลือกเห็นป่ะเราก็เลือกตัวที่ขาดแค่นี้เราก็จะมี4เทพเลยถูกมั้ยแล้วก็เป็นในส่วนวีด้าฟีด้าเนี่ยเขาให้เปิดเอาแค่นั้นนะครับแต่จริงๆไม่มีฟีด้าก็เล่นได้ใช้ตัวฮิวตัวอื่นก็ได้เดี๋ยวมีขออนุญาตเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะครับแพ้มานานแล้วต้องจัดกันหน่อยแล้วจัดมันเลยมันได้ตัวทองอ้าวเป็นสีทองเว้ยเฮ้ยเฮ้ยใช้ป่าออกสีทองได้ไหมหมีไม่เล่นมาเป็นเดือนหมีจำไม่ได้ว่ะโอ้ยมีทองตัวนึงใช่ไหมกดเลยสคริปต์คนจริงไม่ต้องพูดเยอะครับผมช้างเหยาเอเคียวออกดีก็ดีครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นงานจ้างเกมนี้เขาเป็นงานจ้างนะเดิมหมีต้องมาทำไกด์นะครับโอ้โลอาโลอาไม่ติดโผเลยครับก็แปลว่าหมีซวยแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเรามีตัวลองเปิดดูเผื่อได้อีกไปเลยแม็กนัมโอ้โหไม่มีออกเลยไม่มีทองเลยใช่ไหมรอบนี้เอาทองครับโอ้โหโอ้โหจริงๆน้องว่าคาสานี่ดีมากนะจำได้ตอนเล่นอ่ะมันปล่อยเป็นลมโอ้โหหมีไม่ได้อะไรที่แบบไม่พอแล้วมึงเนี่ยโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้หมีใส่โค้ดไปแล้วนะหมีรับไปหมดหรือยังวะอย่าลืมไปรับในจดหมายด้วยนะครับนี่เดี๋ยวมีขออนุญาตเปิดทั้งหมดเผื่อฟุกครับโอ้โหอย่าพูดอย่างนี้เลยนะอย่าพูดอย่างนี้เลยนะว่าเราจะเอา2ใน3ถึงตัวกูยังไม่ออกเล่นลีกันขี้แตกแน่นอนครับเกมนี้มีดูทรงละเอาแล้วเกิดคำถามคือเพื่อนๆอยากแพงใช่ไหมอยากแพงก็เอา3ใน4ตัวที่หมีบอกอ่ะเนี่ย3ใน4ตัวที่หมีบอกไปอ่ะถ้าเพื่อนๆได้นะไปขายแพงมีเห็นเขารับพันบวกเลยนะ3ตัวมีคนขายอ่ะมีเห็นอยู่พันบวกโอ้โหเรียบร้อยครับอย่าว่าแต่จะ3ตัวเดียวก่อนไหมตัวเดียวหมียังไม่ได้เลยเนี่ยเห็นไหมขาดอีก4ตรงนี้สาย4ตรงนี้หมีก็ไปเล่นด่านครับแต่ว่าถ้าเราเปิดเกือบ30โลแบบนี้ไม่ได้สักตัวแปลว่าดวงกากครับแปลว่าไปรีได้เลยนะแบบไม่ต้องคิดเลยต่อไปเป็นส่วนการรี ID นะครับให้เพื่อนๆกดนี่กดออกได้เลยครับต่อไปเราหลังจากที่เราล็อกเอาท์มาเสร็จก็ให้กดแตะเหมือนเดิมนะครับแล้วกดคำว่าสวิตช์เห็นไหมครับแล้วกด continue email นะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆเลื่อนลงมาคำว่า continue with your exit account ครับผมเนี่ยกดมาเลยเห็นไหมครับหลังจากกดเสร็จอย่าไปกดขวาล่างนะครับเนี่ย turn on start เดี๋ยวเพื่อนไปกดตรงซ้ายกลางคำสั่งที่4ครับเห็นไหมมันก็จะมีเป็นส่วน switch account นะครับเพื่อนๆก็กดสวิตช์เลยครับนี่คุณก็จะกลับไปที่หน้าจอเพื่อเข้าสู่บัญชีให้กดคำว่า continue with account แค่นี้ครับคำสั่งที่2แค่นี้ครับแล้วเราก็ไปกด toss all start ตรงขวาล่างแค่นี้ครับมันก็จะกลับไปที่ไตเติลตอนเล่นเกมครั้งแรกเลยเห็นไหมครับทีนี้เราก็จะเริ่มใหม่เรียบร้อยนะครับก็ขอให้คนเล่นสามารถรีตัว TS Top 4ที่มีบอกได้นะจะจบเกมได้แบบง่ายๆเลยนะครับแล้วเจอกันนะครับ